ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูก็วันนี้วันที่17ตุลาคมวันพฤหัสปี2567ปี2024ก็วันนี้จะมาสอนเรื่องสเกลไมเนอร์และไมเจอร์ที่เป็น2ชาร์ป2แฟลตนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็คือคำว่า1ชาร์ป2ชาร์ป1แฟลต2แฟลตเนี่ยความหมายนี้ที่พูดกันเนี่ยก็คือว่ามันแปลว่าคีย์ซิกเนเจอร์เวลาเราเขียนโน้ตเนี่ยเวลาเราเขียนโน้ตเราจะเห็นนะเราเวลาเราเขียนโน้ตเนี่ยเวลาเราเขียนบรรทัดหน้าเส้นเนี่ยสมมติมันจะเขียนข้างหน้าว่า1ชาร์ปตรงเส้นที่ตรงเส้น F ชาร์ปอ่ะก็คือถ้ามี1ชาร์ปแปลว่าคีย์ G นะแล้วก็ถ้าเขียนอีก1ชาร์ปแปลว่าถ้ามันเขียน2ชาร์ปคือมันจะติดอยู่ด้านขวามือนะมันติดอยู่ด้านขวามือไอ้2ชาร์ปหรือ2แฟลตเนี่ยหรือว่า4ชาร์ป5ชาร์ปหรือ5แฟลต6แฟลตเนี่ยมันจะเขียนอยู่บนหน้าเส้นคือบ่งบอกว่าเพลงนั้นเคลียร์อะไรเขียนอยู่ในบรรทัดหน้าเส้นตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกไม่รู้นะเรามาเริ่มจาก1ชาร์ปนะก็ไอ้ TC เนี่ยมันไม่มีชาร์ปไม่มีแฟลตนะทีนี้1ชาร์ปเนี่ยวิธีการนับก็คือนับคู่5นะคู่5ของคีย์เดิมอ่ะนะก็คือ C major scale ก็นับไปข้างหน้าเลยนะโดเลนับตัวมันเป็นตัว1อ่ะนะตัวมันเป็นตัว1ตัว C โดเรมีฟาซอนก็คือโน้ตตัว G นะนับไป5นะก็จะได้1ชาร์ปนะโน้ตที่ชาร์ปเข้ามาก็คือ F ชาร์ปอ่ะ1ชาร์ปก็อ่ะต่อไปแล้วก็นับไปอีกคู่5จาก G major scale นับไปอีกเป็นคู่5เราก็เริ่มจากซอนนะซอนก็คือตัว G นะซอนลาทีโดเรเรก็คือ D นะมาเริ่มโน้ตตัว D เป็น D major scale เนี่ยจะได้มี2ชาร์ปใน D major scale ก็จะมี F ชาร์ปF sharp ก็คือที่ติดมาจาก G F sharp ที่ติดมาจากคีย์ G major scale อ่ะนะแล้วก็มีโน้ต C sharp เพิ่มเข้ามาแต่พอเราไล่สเกลเริ่มจาก D จบที่ G มันก็กลายเป็นว่าเป็น D major scale แล้วทีนี้พอเพิ่มมาอีก sharp นึงต่อไปทีนี้เป็นแฟลตนะทีนี้เดี๋ยวผมลืมเนี่ยก็คือแล้วก็ไล่ต่อไปเรื่อยๆคู่ห้าก็แล้วมันมาต่อที่แฟลตนะจะเห็นภาพชัดกว่านี้แฟลตก็คือแฟลตเนี่ยนะก็คือเริ่มจากหนึ่งแฟลตเลยหนึ่งแฟลตเนี่ยคืออ่ะสเกล F major ทำไมถึงเป็น F major อ่ะมันระยะห่างของเสียงเรานับตามบันไดเสียงไมเจอร์นะอย่าลืมเราอย่าคือคิดให้มันหลักความจริงหน่อยก็คืออ่ะเนี่ยมีโน้ตบีแฟลตนะระยะห่างมันจะเป็นไงแล้วก็ทีนี้แฟลตเนี่ยมันจะนับเป็นคู่4ไปข้างหน้ามันจะติด2แฟลตพอนับคู่4ไปข้างหน้าก็จาก F ก็ไปเลยฟาซอลลาทีB เนี่ย T ก็คือ B ทีนี้มันจะเป็น T ไม่ได้นะมันจะเป็น T ไม่ได้เพราะว่าเราจะนับอย่างนี้นะเราจะอีกแบบนึงคือว่าเราจะนับคีย์ซิกเนเจอร์ที่ติดมาก่อนหน้านั้นด้วยนะติดมาก่อนสเกลเมเจอร์นั้นด้วยติดมาก่อนหน้านั้นต้องนับรวมครบผนวกเข้าไปนะเป็นบันไดเสียงเมเจอร์นะเราจริงเรานับแบบนี้ก็ได้นะก็คือ F
B flat เรานับจาก F major scale ก็กลายเป็นโน้ต B flat โน้ตตัวที่4เนี่ยถ้าในกีตาร์มันจะเห็นภาพชัดก็คือ major ใช่ไหมพอเป็นคู่4ปั๊บไปทีนี้เรามาเริ่มจาก B flat นะเรามาดูกันมีโน้ต E flat ขึ้นมานอกจากจะมี B flat แล้วมีแฟตขึ้นมามี2แฟตนั่นแหละคือที่ต่างกับทางชาร์ปตรงไหนล่ะทางแฟตมันก็ต่างกันตรงที่ว่าชื่อคือเรียกโน้ตเนี่ยนะก็คือเราจะไม่ใช้คำว่า A sharp กับ A เราจะไม่ใช้ตัวอักษรโดเรมีซ้ำเราก็เลยเรียกมันว่า B flatหรือเราเรียกมันว่า E flat เราจะไม่มีในสเกลเมเจอร์นี้เราจะไม่เรียกว่า E กับ E flat หรือ E กับ E sharp เราจะมีแบบสมมุติว่าอะไรวะ A เนี่ย A A กับ A sharp สเกล B flat เมื่อกี้เราก็จะเรียกว่า B flat แทนนะมันทำไงมันซ้ำอะเอเลยครับเรียก A เราก็ไม่นิยมไม่มีการเรียกอย่างนี้เราต้องใช้คีย์เลเซอร์เป็นแฟตแทนแล้วก็มันก็แตกต่างจากไอ้ทางชาร์ปนะโอเคแตกต่างกันไหมก็แตกต่างนิดนึงคล้ายๆกันนะโอเคโอเคทีนี้มาดูสเกลไมเนอร์ไอ้สองชาร์ปสองเฟตนั่นแหละทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจกับสเกลไมเนอร์ก่อนสเกลไมเนอร์นี่ก็ใช้คีย์ซิกเนเจอร์เดียวกับสองชาร์ปเอ้ยใช้คีย์ซิกเนเจอร์เดียวกับสเกลไมเจอร์นะสเกลไมเนอร์แล้วก็แต่เพียงแต่มันเริ่มจากโน้ตตัวที่6นะของสเกลไมเจอร์เดี๋ยวทวนให้ฟังใหม่แต่ความสำคัญมันคือเพียงแต่เริ่มจากโน้ตตัวที่6ของสเกลไมเจอร์แล้วก็เขียนซิงคิงเนเจอร์เป็นสเกลไมเจอร์นั้นๆเลยนะสมมุติ G ไมเจอร์สเกลเขียนคีย์ซิกเนเจอร์เป็น1ชาร์ปนะตีเทียบชาร์ปกีตาร์ดับแป๊บนึงนะสมมุติ G ไมเจอร์แล้วโน้ตตัวที่6ของ G ไมเจอร์คืออะไรโน้ตตัว Eนะ E minor ทีนี้เพียงแต่โทนเสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็น minor นะโทนเสียงที่ออกมามันจะ minor เดี๋ยวผมเสียงคล้ายๆกันนะมันใช้โน้ตตัวเดียวกันนะแต่เพียงแต่มันเริ่มจากโน้ตตัวที่6จบที่โน้ตตัวที่6นะใช้โน้ตตัวเดียวกันใช้ความถี่เสียงเดียวกันนะแต่มันเริ่มเสียงไม่เหมือนกันงงไหมพูดทุกคนไปมาก็เหมือนกันดี2ชาร์ป2ชาร์ปนี่สเกลไมเนอร์อะไร2ชาร์ปก็ถอยหลังไปเป็น B minor ในกีตาร์จะเห็นภาพชัดนะโน้ตตัวที่6จะถอยหลังไป3แฟตเนี่ย D major นะเป็น B minor ผมโอเคแฟตก็เหมือนกันแฟตก็ F major นะถอยหลังไปเนี่ยเป็น D minor 1แฟต2แฟตเป็นไร2แฟต2แฟตสเกล major 2แฟตคือ B flat โน้ตตัวที่6ก็คือ G นะ G เป็น G minor มันก็เรียกว่าใช้โน้ตตัวเดียวกันเป็นภาษาทางการก็เรียกว่า relative ก็มีแค่นี้แหละอีกอย่างนึงคือว่าในกีตาร์เนี่ยเราจะเห็นภาพ
เราจะเห็นภาพชัดกว่าในเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆในเครื่องสายนะเพราะว่าในเครื่องสายนี่มันเราทําความถี่ได้อย่างอิสระเราทําความถี่ไหนก็ได้เสียงความถี่ไหนก็ได้เราจะทําสมมุติครึ่งเสียงนี่มันครึ่งเสียงใช่ไหมมันมี12เสียงใช่ไหมเนี่ยในเสียงในดนตรีที่เรานับได้เนี่ยจบที่โน้ตตัวเดิมอ่ะทีนี้เราจะทําให้มันเป็นครึ่งของครึ่งเสียงนะเราแค่ดันสายขึ้นไปทำเสียงได้เป็นอิสระเครื่องสายเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเปียโนมันทำได้เปียโนอ่ะแล้วก็ทีนี้เวลาเราเปลี่ยนโพซิชันเปลี่ยนโพซิชันความถี่ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนทั้งดุ้นเลยแต่โทนเสียงมันก็เป็นเมเจอร์แต่เสียงยังเป็นเมเจอร์เพียงแต่เปลี่ยนทั้งดุ้นเปลี่ยนทั้งยกระดับเหมือนเราทานสโพสมันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษมันไม่น่าเนี่ยต้องให้คิดอย่างนี้ให้คิดเป็นความถี่ของการทานสโพสให้คิดง่ายๆแบบนี้ก็หลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆหลักคืออยู่ภายใต้กฎจักรวาลเดียวกันหมดในจักรวาลเอกภพนี้โอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้